สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะน,นี้เราก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์กันนะคะโดยที่วันนี้นะคะแม่บ้านจะมารีวิวแคลนั่นเองนะคะก็จะเป็นการรีวิวตามสตาไตล์แม่บ้านนะแต่ว่านี้คือเกิดจากการใช้งานจริงๆของแม่บ้านนะคะแล้วว่าแม่บ้านก็เล่นน้องเป็นตัวหลัก้วยเนาะโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทาการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณ อ่ผู้ดูดเนี่ยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะโอเคมาเข้าหัวข้อของเรานะคะก็คือแคร์นั่นเองนะคะแคร์คือตัวไหนก็คือตัวนี้พันศนสีชาตินั่นเองนะคะนี่ค่ะน้องแคร์นะคะหรือจะว่าแครค์เฉยๆก็ได้คือ อ่าแม่บ้านจะมาแม่บ้านขอพูดก่อนนะว่าแม่บ้านคือใช้งานน้องจริงๆแล้วก็จะรีวิวตามความคิดเห็นของแม่บ้านนะคะทั้งข้อดีข้อเสียอะไรแบบนี้น้องเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเพิ่งได้น้องมาหรือไม่รู้จักน้องเลยหรืออะไรยังไงก็มาดูกันได้นะคะโดยที่เออคุณอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแม่บ้านนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเผื่ออันคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังดูอยู่ว่าเอ้ยน้องแคร์ทำอะไรได้บ้างนะคะก็มาดูกันเลยอ่ะ เอาล่ะเกินก่อนข้าวๆนะคะแครเนี่ยเป็นมันดูชื่อภาษาไทยก็จะเป็นพันศรสีชาติเช่เมแล้วก็แครนะคะเขาจะว่าไงดีเขาบอกว่าแม่รูปรักภายนอกเสมือนแครแต่นิสัยนั้นกับเย็นชาและเข้มงวดเธอสามารถใช้ศาสตร์วิญญาณในทางเอลและดารเอลอีกทั้งยังเป็นนักแม่นธนูที่สามารถยิงธนูหลายดอกและเข้าเป้าได้พร้อมกันด้วยนะคะ เป็นผู้บัญชาการแห่งคาราเอลเทนพันธมิตรเอลแห่งโลกคู่ขนาดเนาะอ๋อก็คือจะบอกว่าแคแดงตัวนี้มันเป็นแครอีกโลกหนึ่งนั่นเองนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะคะสกิลอันติเมตของแครนะคะจะสร้างความเสียหายทั้งหมด2535%แต่อันนี้คือเลเวลสิแล้วนะก็คือเออแล้วก็ จะโจมตีไปในขอบเขตเส้นตรงด้านหน้านะคะสามคูณสิบเมตรที่มีตัวเองอยู่โดยเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็เออจะมอบผลหมวดสติในอัตราสี่สิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะคะถ้าเกิดศัตรูเราโดนหมดสติก็จะตกอยู่สถานะหมดสติเจ็ดจุดห้าวินาทีแต่อันนี้คือเลเวลสิบสองอะทุกคนอื ส่วนอันนี้นะคะเป็นแอคทีฟเดี๋ยวขอแบบสรุปย่อเลยนะคะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลลบบัฟนั่นเองนะคะทุกคนโดยที่อ่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปกล่าวถึงในข้อเสียเนาะแล้วก็สกิลที่สองนะคะก็คือเป็นสกิลสร้างความเสียหาย1 0ึ่งพนเซนะคะแล้วก็มีมอบผลโมดมสเปอีกเช่นเดียวกันในอัตรา40%เซนะคะ แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นดึงตัวเป้าหมายมายังบริเวณโดยรอบแล้วก็จะติดสถานะจองจำอัตรา80%แล้วก็พาสซีฟนะคะจะเป็นเมื่อเราถูกโจมตีนะจะมอบก็คือจะผักจะผักศัตรูออกไปนะคะแล้วก็มีโอกาสถูกจองจำในอันตรา41%นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่แม่บ้านพูดถึงข้อดีข้อเสียในที่นี้ก็คือเ,อเดี๋ยวค่อเดี๋ยวค่อยไปพูดรวมกันดีกว่า อ่ะทีนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของแคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสกิลเรียกว่าอะไรนะแนวแบบเน้นซีซีแล้วก็สกิลหมู่นะคะประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วทีนี้ข้อดีนะคะข้อดีของแคลก็คืออย่างที่บอกก็คือลบปรับได้สกิลเป็นสกิลหมูแล้วก็เป็นซีซีด้วยนะคะทีนี้ นอแคลนะคะก็คือจะเหมาะกับการลงด่านเออลงด่านพวกนี้มากๆหรือว่าลงไปฟาร์มอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในดันเจียนได้หลากหลายเลยนะคะเพราะแม่บ้านก็ใช้นางมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ข้อเสียเนี่ยคือข้อเสียก็คือ เรื่องความที่ถ้าสมมติเวลาเราออโต้นะคะสกิลแรกของนางเนี่ยถ้าเราไม่เจอบอสใช้บัฟอะไรเนี่ยนางจะไม่ใช้สกิลแรกเพราะว่ามันจะติดว่าต้องลบบัฟนะเพราะฉะนั้นสกิลแรกเนี่ยก็จะทําให้เราเหมือนกับขาดสกิลไปสกิลหนึ่งก็คือมันจะออโต้แค่สองสกิลนี้กับสกิลอันติเมทนะคะสกิลแรกก็คือจะไม่ได้ใช้ซึ่งมันก็แรงด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อเสียอันนี้ก็คือถ้าอยากให้ดาเมจเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบบางทีกดมือก็คือเราก็ต้องมาจิ้มเอาเองนะคะหรือถ้าไม่ได้ใช้น้องน้องก็จะเหมือนแบบมันใช้สกิลไม่โครบวะเท่ากะัะดาเมจมันก็จะขาดไปถูกป่ะอันนี้คือข้อเสียของแคลนะคะแล้วก็เอ่อข้อดีข้อนึงก็คือลงอารีน่านะคะเป็นตัวที่ในความที่เห็นม่บ้านนะ คือตั้งแต่ได้นางมาก็คือมันเป็นตัวแบบเอาไว้แก้ทางพวกสไปเดดโลนอะไรแบบประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ได้ว่าหนึ่งรอยเปอร์ซ็นตนะเดี๋ยวลองลงให้ดูสักรอบนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าเจอตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็คือ PVP นะคะก่อนหน้านี้นเราพูดถึง PVE เนาะก็คือไปได้แทมทุกดันเลยอืมทีนี้ พ p นะคะเนี่ยเป็นตัวแก้ทางสไปในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่จังหวะอะไรหลายอย่างนะคะก็คือถ้าจังหวะเกิดโดนแช่แข็งก่อนก็คือจบแต่ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้คือแค่ไแม่บ้านได้จากเราไปแล้วโอ้ย y ก o d เศร้าโอเคไม่เป็นไรเลยลงรอบไหม <laughs> แพ้บอร์ไม่เป็นไรนะคะก็คือบางจังมันเป็นเรื่องของจังหวะของ AI อหรืออะไรก็บอกไม่ถูกอะบางทีก็คือ ชนะค่ะรอยเลยนะคะแต่บางจังหวะอย่างเงี้ยก็คือทีมไม่ไหวอะไรไม่ไหวโดนเชีอินเก็บก่อนนู่นนี่นั่นก็คือไม่ไหวนะคะ<ฮ>มเพราะฉะนั้น PVP ก็จะประมาณ50%าสิสิบแต่สาหรับใครที่ราคาญสไป์หรือเด็ดโลอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะสู้ได้อยู่โอ้โหอย่างฟังนูเขาดีมทีมเลยอะ่ะดูดิเขามีทั้งสไป์เดดโลแล้วก็แครเชีอินแดงด้วยจบแล้วเอาอะไรไปจู้ แล้วนี่เห็นปะคือด้วยความที่ตัวแม่บ้านมันไปยืนกองกันแล้วแคร์ฝั่งนู้นด,ดูดูแคร์ฝั่งนู้นก็ได้แคร์ฝั่งนู้นนะคะเขายิงมาทีเดียวอ่ะหายหมดกองเลยเด้อทุกคนไม่รู้ดูฐานเปล่าหนาลองกอดดูช้าๆได้นะคะเมื่อกี้เห็นป้าดูแคร์ฝั่งนู้นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้แม่บ้านพอมาลงให้ทุกคนดูปุ๊บไม่ชนะเลยคืออะไร <c oughs> ขออีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เห็นภาพเนาะในพี p ีพีมันก็เป็นที่จังหวะอะไรหลายๆอย่างด้วยนะอือ แต่ว่าพอแม่บ้านมีแคล์เนี่ยแม่บ้านก็โอเคในระดับหนึ่งก็คืออย่างน้อยเจอสไปค์ก็ไม่ต้องกลัวแบบว่าแพ้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออย่างน้อยก็ยังมีโอกาสก็แต่ก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันบางทีมันไม่ได้ยิงสไปค์ไม่ยิงตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอะไรกันเนี่ยพอเรามาลงให้ทุกคนดูแล้วเราก็แบบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแม่บ้านกลับมาใช้ทีมหลักจริงๆก่อนเพราะว่าไอรีแม่บ้านยังปันไม่ได้ยังมันยังไม่ค่อย ถึงไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะรอบนี้เราเจอลูดี้เชอินฟ้าแคร์แล้วก็ราเชลนะคะคลข,ขายของแม่บ้านว้าวสูสีสูสีเอา้าแคร์แม่บ้านปิวไปแล้วนะคะแน่น่ะ,นะสงสัยไอรีนแม่บ้านน่าจะยังไม่พรอมจริงเปลี่ยนกลับมาใช้เชอินฟ้าแล้วชนะเฉยแต่ก็เป็นเพราะไม่เจอสปองสไปอะไรด้วยแล้วนะคะ โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับ p p p อย่างที่บอกนะคะก็ก็คือช่วย p p p โอเคเลยแหละก็คือช่วยได้ไหลายๆอย่างนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็จะมีอะไรเอออย่างอื่นด้วยนะคะแบบว่าอย่างอื่นนะคะโอเคทีนี้ PVE นะคะ PVE เนี่ยดาเมจก็อย่างที่บอกก็คือกลับมาเรื่อง PVE เนาะก็คือโอเคในระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะถามว่าดาเมจเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับ ยังไงดีแม่บ้านไม่ขอเทียบดีกว่านะคะแต่ถ้าถามแม่บ้านคือมันโอเคนะมันไม่ได้แย่แต่ถ้าจะเอาแบบว่าถามว่าน้องแรงที่สุดในเกมไหมเวลาแบบไปลงดัน PVE อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้แรงที่สุดในเกมนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยอะไรเลยเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเป็นตัวแดงด้วยเนาะนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็การใส่ของเนาะเรามาดูเรื่องของกันนิดนึงก็คือ ของแม่บ้านนะคะจะบิวเป็นแนวเออเป็นครีสามแล้วก็โจมตีสองนะคะอันนี้ก็จะเล่นตามแม่บ้านก็ได้หรือใครจะใส่แบบโจมตีห้าหรือครีหมดเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่จะบิวกันเนาะแต่ว่าแม่บ้านบิวอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูสเตตัสของตัวแม่บ้านตอนนี้นะคะเลเวลสี่สิบ โดยประมาณนี้นะคะอัตราคิดที่เข้าก็ประมาณนี้พลังจิตดีนี่นะคะศักยภาพแม่บ้านก็ใกล้เต็มแล้วด้วยนะคะก็เข,า,ขาเราประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้ก็เออหวังว่าครีบีจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็ถอยนะคะสำหรับคนที่กําลังคิดว่าจะปั้นแคร์ดีไหมปั้นเราไปทําอะไรดีหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าเอแคร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่าจะตอบ จอบโจทย์เอ่อชั้นไหมอะไรยน,นะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวให้ยังไงใครมีอะไรจะเสริมหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วถ้าเกิดแม่บ้านบอกตรงไหนผิดไปยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะโอ,อเคเดี๋ยวไว้จะพาค่อยครีวิวตัวอื่นมาเรื่อยๆแล้วกันแต่แม่บ้านจะขออนุญาตรีวิวตามความเข้าใจของแม่บ้านแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้เองนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างที่แม่บ้านพูดเนี่ยมันจะเป็นเออคืออะไรคือสิ่งที่แม่บ้านใช้มาแล้วก็เจอกับตัวเองเอะเนาะเออคือแม่บ้านใช้จริงๆไงเะฉะนั้นแม่บ้านก็จะรีวิวเฉพาะตัวที่แม่บ้านมีและใช้นะคะโอเคตามนี้เนาะอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะให้ยังไงอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม,ม่บ้านเป็นหลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย